่อไปตัวอย่างที่9อันที่9เขาบอกข้อมูลมี10ตัวประกอบด้วย4 8 8 9 14 15 18 18 22 25โจทย์อยากรู้ควอทายที่3ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลแบบกระจายเพราะฉะนั้น Q3 มีตำแหน่งคือ RN บวก1ส่วน4ได้เป็นอันนี้ QR เพราะฉะนั้น Q3 เนี่ยจะคือ3 10บวก1ส่วน4ได้เป็น33ส่วน4ก็คือ 8.25นะครับ 8.25 ตกตรงไหน1 2 3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้นตกตรงนี้นั่นเองนี่ Q3 ตำแหน่งที่8เนี่ยมีค่าคือ18ที่9มีค่าคือ22นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าตัวนี้บวก1ตัวนี้บวก4ถ้าเราต้องการ 8.25 มันคือบวก 0.5 0.25 นะครับมันจะตะยางครับบวก1ค่าบวก4บวก 0.25 ค่าบวก 0.25 คูณ4ส่วน1ได้1นั่นเองเพราะฉะนั้น Q3 เลยมีค่าเท่ากับ18บวก1เท่ากับ19นั่นเองครับนั้นอันนี้คือคำตอบของเราข้อ9นี่คือข้อตัวอย่างตอนที่2นะครับที่2ข้อ5ของปี49นะครับนี่คือข้อสอบ